นวณิยายเสียงเรื่องหัวใจที่ไม่แพ้ประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่27รู้แล้วสินะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกฉันน่ะเกลียดคุณมาตั้งนานละเกลียดมานานเต็มทีหญิงสาวตอกย้ำคำว่าเกลียดลงไปอีกเขาพูดให้เธอเจ็บได้แล้วทำไมเธอจะพูดให้เขาเจ็บบ้างไม่ได้ กิรติไม่รู้หรอกว่าเขาพูดว่าเกลียดเธอนั้นเธอเจ็บเข้าไปถึงซวงในเขารักเธอเธอรักเขาเขาพูดเช่นนี้เธอเจ็บเธอก็พูดเช่นนี้เพื่อให้เขาเจ็บได้เช่นกันหญิงสาวรู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นแล้วก็จริงนั่นแหละกิรติยืนนิ่งตะลึงลานดวงตาเบิกกว้างปริ้มฝีปากบางสันระร,ริกคุณแจน ไชซะเธอค่ะจะมายุ่งวุ่นวายกับแนันอีกเลยแนันเลือกทางเดินของแนันเองเขาเม้มปากล้างมือขวาจากเคาน์เตอร์มาล้วงกระเป๋ากางเกงทางเดินเขาทำเสียงขึ้นจมูกแววตาย้อยยถากถางคุณเลือกทางเดินได้เก่งจับพี่เขยอยู่ทางทางที่รักอยู่กับอีกคนคุณทำได้นะคุณแจน โอ้ยทำมานานแล้วล่ะค่ะแจนหัวร้อเสียงประหลาดไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองจึงแสดงออกไปอย่างนั้นแจนทิจจ้อยเรียกชื่อแจนอย่างเตือนสติไม่รู้หาอะไรมาดนใจมันอย่างนั้นสินาะแจนไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นตัวของแจนใจของแจนแจนจะทำยังไงก็ได้นี่ก็ให้ทิจจ้อยมาช่วยอีกแรงหนึง่งจะได้มีเวลาพักผ่อน เฮ้ยนางแจนทิดจ้อยเออะกิรติทำท่าจะเข้าไปหักคอยญิงสาวพี่เขยคุณนะ่ะขอนะคงไม่ว่ากันพี่สาวคุณทำอะไรไม่ได้แล้วนี่เดินไม่ได้นับวันจะร่วงโรยระหว่างแจนกับพี่สาวคุณไปถามคุณหน้าซิว่าจะเลือกใครบ้าที่สุดเขาถลาไปหาเธอจริงๆ แนสลัดมีดขาวออกจากฝากไปข้างหน้าท่าทางเอาจริงจนทุกคนในร้านใจหายไม่ทันเห็นว่าหญิงสาวเอามีดมาจากไหนกิรติชะงักออกไปเดี๋ยวนี้ไปแฉนส่งเสียงไล่เขาทันทีดวงตาเธอแวววาวเหมือนดวงตาเสือบาดเจ็บหญิงสาวกำลังจะตัดเขาออกไปให้ห่างตัวห่างใจของตนเองมากที่สุด แม้จะรู้ว่าตัวเองเจ็บปวดแค่ไหนที่ทำเช่นนั้นแต่แจนก็คิดแล้วว่าทางนี้แหละดีที่สุดถึงมันจะเจ็บก็ขอให้มันเจ็บที่สุดครั้งเดียวคุณแอนฉันมันเลวขออยู่ตามประษาพวกคุณคนดีไปซะเถอะที่แล้วแล้วมาไม่ต้องคิดถึงมันมันไม่มีค่าไปซะเถอะคุณแมวคุณแมว ไปซะเถอะนะที่จ้อยดึงแขนชายหนุ่มให้ออกไปนอกร้านกิรติดิ้นรนท่าทางทั้งรัดทั้งแขนเขาทำท่าจะเข้าไปหาหญิงสาวที่ยืนตาวาววับถือเมีดอยู่ตรงหน้าปล่อยผมผมอยากฆ่าคนเข้ามาสิถ้าอยากฆ่าแต่อย่าหวังว่าจะได้ฆ่าฉันเลยนะคุณแมวคุณนะ่ะจะถูกฆ่าซะก่อนหญิงสาวครู ทิดจ้อยลากชายหนุ่มออกไปจนได้เจนมันกำลังกลุ้มใจทุกใจคุณเข้าใจไหมคุณไม่น่ามาตอนนี้เลยทิดจ้อยพยายามพูดให้อีกฝ่ายเข้าใจแต่ฝ่ายนั้นไม่เข้าใจทุกเข้าทุกเรื่องอะไรกันเป็นเมียเศรษฐีนาฏทุกเป็นด้วยเหรอพี่สาวคุณไม่เคยทุกหรือไงทิดจ้อยย้อนให้ชายหนุ่มที่ถูกย้อนสะอกอึ้องใช่สิ พี่มดอยู่อย่างทุกขร้อนเพราะอะไรทั้งๆที่หล่อนเป็นเมียม,ม,มหาเศรษฐีเออกิรติพูดไม่ออกเอาล่ะไปซะเถอะผมบอกคุณแมวอีกครั้งว่าคุณนาดกับเจนไม่มีอะไรกันแน่นอนเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะพูดเท่านั้นทิจ้อยก็หันหลังกลับเข้าร้านไปคำพูดไม่กี่ประโยคของทิจ้อยในวันนั้น ทำให้กีรติต้องบึงรถไปยังบริษัทของผู้เป็นพี่เขยทันทีแต่ปรากฏว่าคุณนาทไม่อยู่ออกไปเมื่อครู่เองค่ะเลขาบอกเขากลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่ครับเห็นว่าไม่กลับนะคะจะเลยกลับบ้านวันนี้ผอ,อท่านแวระรับหมอกายภาพกลับบ้านด้วยชายหนุ่มเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ คุณนาต้องไปรับหมอที่โรงพยาบาลเพื่อไปออกกายภาพบาบัดให้พี่มดเขากลับไปที่รถแล้วเริ่มคิดว่าคำพูดของทิจ้อยน่าจะมีส่วนจริงแฉนอาจไม่มีอะไรกับนาตเพราะถ้าหากมีอะไรกันพี่เคยเขาคงไปหาแจนทุกวันยิ่งใหม่ๆด้วยแล้วยิ่งไม่น่าห่างเขาเคยเห็นคุณนาตมองเขาอย่างไม่พอใจนักเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีเหตุผล ในการปรักปรามหญิงสาวเอ๊หรือว่าเขาจะเชื่อคำพูดของพี่สาวกับคุณแก้วใจนั้นมากไปเป็นอะไรไปน่ะตาแมวมารดาเอ่ยทักเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินเหี่ยวกลับบ้านในบ่ายวันนั้นเปล่าฮะเขาปฏิเสธทั้งทั้งที่ภายในใจเต็มเปลี่ยนไปได้วยความทุกข์มากล้นรำพันไปดูร้านบ้างหรือเปล่าวันนี้ เขาสายหน้าแป้นโทรมาตามผมหลหรฮะเขาหมายถึงเพื่อนร่วมหุ้นคนหนึ่งในร้านแป้นมักจะโทรตามเขาที่บ้านมารดาเสมอหากว่าเขาไปสายจะโทรมาหลายครั้งละเห็นว่าจะให้เซ็นเช็คนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเขาทำท่าจะไปทันทีมารดามองอย่างแปลกใจอา้าวจะไปแล้วเหรอตามแมวฮะ ทำเหมือนเด็กๆนึกจะไปก็ไปจะมาก็มาแล้วเมื่อเช้าไปไหนมาไปเขาตอบมารดาไม่ได้จะบอกท่านได้อย่างไรว่าเข้าไปที่ร้านนั้นมาคุณแม่คงโกรธและโวยวายเอากับเขาแน่ๆไปหานางคนนั้นมาละสิท่าคุณหญิงดารดาดมองบุตรชายด้วยดวงตาที่ฉายแววไม่พอใจท่านเกลียดแจนมาก ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็นตัวเลยแก้วใจบอกท่านว่าผู้หญิงคนนี้สวยเป็นน้องสาวของโฉมเมียน้อยคุณนาลูกเขยเศรษฐีของท่านและจันทร์คนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุให้แลตระการบุตรสาวสุดที่รักของท่านมีอันเป็นไปถึงพิการเห็นบุตรชายนิ่งงานไปท่านก็เข้าใจไปเองดวงตาท่านวาวอย่างไม่พอใจ แกหลงมันขนาดไหนตาแมวนี่ขนาดมันแย่งพี่เคยแกไปทั้งคนนะแกยังจะกินกากกินเดนเขาอีกเหรอคุณหญิงเกลี้ยวกราดปกติท่านเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครเขาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปท่านจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับเหตุการณ์บ้างไม่เช่นนั้นลูกๆจะลำบากเดือดร้อนยิ่งลูกผู้ชายอย่างกีรติ ฉวยไปโชกเอาเมียชาวบ้านเข้ามาออกหน้าออกตาเข้าจะยุ่งไปกันใหญ่อับอายขายหน้าท่านเป็นแน่แกอาไหล่อาวอนมันนักเหรอผู้หญิงมีตั้งเป็นแสนแกจะเลือกที่มันมีระดับแค่ไหนก็ได้ทำไมต้องไปจมปลักอยู่กับความกับของโสโครกอย่างนั้นกิรติเดินออกจากที่นั่นทันทีล่อนจะเร็วซามชั่วช้าจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังใครว่าล่อน ตาแมวแกทำไมทำอย่างนี้กลับมาก่อนนะคุณหญิงสุดจะแค้นกิรติหันมาทางมารดาเห็นท่านทำท่าเหนื่อยหอบก็ตกใจประยงเขาหันไปรเรียกแม่บ้านไม่ต้องไม่ต้องท่านไล่ประยงออกไปแกนั่นแหละตาแมวแกจะทำให้แม่ตายไวโทเขาหันมาเดินไปใกล้ๆ แล้วไปจับต้นแขนท่านพาท่านมานั่งที่โต๊ะหินทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นแต่แม้ว้าแกไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับนางผู้หญิงหน้ามืดคนนั้นแกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่แล้วจะให้ผมเรียกว่าอะไรละะ่ะฮะกิรติพยายามแย่ให้มารดาอารมณ์ดีขึ้นอย่ามาทะเล้นนะแม่พูดจริงๆคุณหญิงตวาดแบดกิรติหวัวเราะ ยังไงยังไงเขาก็ต้องเก็บความขมขื่นไว้ในโอกก่อนจะไม่ยอมให้ใครรู้เด็ดขาดในเวลานี้หาหาพูดจริงๆผมไม่ว่าไม่จริงสักหน่อยไม่ให้เรียกคุณแม่ผมจะเรียกคุณน้าคุณป้าเอ๊ะแก่ไปเอาคุณน้าดีกว่านะฮะคุณหญิงดาราดาษสัตว์ลูกชายแดงเพี้ยจะไปไหนก็ไปอย่ามายัว่วก็ผมจะไป คุณแม่ก็เรียกไว้เอ๊ะทำไงดีแกอย่าไปหานางนัง่นอีกนะแต่แม้วแกไม่สงสารพี่มดของแกเหรอนึกดูให้ดีนะมันไม่ดีหลหลายคนพี่แกตัวแกแม่แกด้วยใครเขารู้เขาก็เอาไปนินทาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีกิรตินิ่งไปพูดเรื่องนี้ทีไรแกก็นิ่งทุกที ถ้าเกลี้ยกร่ดเอากับชายหนุ่มอีกท่านยอมรับว่าทนไม่ได้หรอกที่เขามานั่งฟังเงียบๆแล้วไม่ทาตามคำพูดของท่านแล้วคุณแม่จะให้ผมทำยังไงละฮะเขากุมขมับก็เลิกกับมันซะหรือว่าแก่เสียดายไม่ต้องไปเสียดายหรอกคนง่ายอย่างนั้นมันง่ายไปหมดทุกคนนั่นแหละผู้หญิงอย่างนั้นน่ะพอเธอฮะคราวนี้เขาทนไม่ไหวจริงๆ คุณแม่ไม่รู้เรื่องจริงไม่น่ามาพูดคนอย่างแจงนนนาหรือง่ายคบกันมาเป็นเดือนๆือนแม่จะขอจับมือสักนิดหล่อนยังทำตาเขียวขูฟ่ฟอเขาขานหัวชนฟ้าถ้าใครจะว่าแจนง,ง่ายและแจนยังคงเคยบอกกับเขาว่าชาตินี้ไม่มีวันเป็นเมียน้อยของใครหน้าไหนทั้งนั้นถ้าหาผัวไม่ได้หล่อนก็จะเป็นสาวแก่ไปตลอดชีวิต แล้วเรื่องพี่เคยเข้าล่ะโอ๊ยคิดแล้วกลุ้มคืนนี้แหละเขาไปพบคุณนาดไปถามเรื่องราวในคืนนั้นให้รู้เรื่องว่ามันเป็นอย่างไรเผื่อว่ามันจะยังไม่สายหลังจากเล่าเรื่องราวอันเป็นความจริงทั้งหมดให้ชายหนุ่มตรงหน้าฟังจนหมดแล้วนาดก็หยิบบุหรี่ในกล่องบนโต๊ะมาจุดสูบมองดวงหน้าของผู้ที่เป็นน้องชายของภรรยาหลวงนิ่งๆไม่ถาม หรือพูดว่าอย่างไรทั้งนั้นกิรตินั่งนิ่งไปใช่เขาเข้าใจหญิงสาวที่เขารักผิดไปมากมายถึงขนาดไปยืนชี้หน้าดาหลอนด้วยถ้อยคำเจ็บๆหลายหนหล่อนคงเจ็บช้ำกับคำของเขาผู้หญิงอย่างเธอคนนั้นคงไม่ฟูม่ายน้ำตาห่างแต่ว่าแสดงออกทางท่าทางด้วยความแค้นหล่อนแค้นเขามากเพียงไหนเนอพอที่จะให้อภัยเขาได้ไหมนี่ นึกถึงท่าทางที่หล่อนถือมีดป้องกันตัวเองในวันนั้นดวงตาหล่อนฉายแววร้าวรานเด่นชัดแม้หล่อนจะพยายามปกปิดเธ<ฮ>อคงไม่ให้อภัยผมในที่สุดเขาก็หันเข้าหาคุณนาทฝ่ายนั้นมองหน้าเขาอีกแมมวไปว่าอะไรเขาหรือเปล่าล่ะนาทอย่างเชิงเขารู้ว่ากิรติก้าวร้าวไปก้าวร้าวเธอที่ร้านเสริมสวย ก็เออชายหนุ่มอึกอกักแม้วําทำอะไรไม่มีเหตุผลเขาเป็นผู้หญิงนาตีติงอยากว่ามาตั้งนานแล้วแต่หาโอกาสไม่ได้ผมยอมรับฮะว่าผมมูทะลุไปหน่อยผมอยากไปขอโทษเขาไปกับผมนะฮะนาดอมยิ้มชายหนุ่มตรงหน้าช่างใจร้อนซะจริงๆ แต่ก็น่าเห็นใจในกรณีนี้เมื่อไหร่ล่ะวันนี้เดี๋ยวนี้ฮะเขาพูดอย่างกระตือรือร้นหน้าสายหัวทันทีไม่ได้หรอกวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้แน่แนบทที่28เพราะอะไรฮะกิรติถามอย่างแคลงใจพลางมองหน้าพี่เขยมันหาคำตอบพ่อของชมกับทิดจ้อย ชายหนุ่มทวนคำจริงสินะวันนั้นเขาพบทิดจ้อยที่ร้านเสริมสวยแต่เขาไม่รู้ว่าบิดาของโฉมมาด้วยกับทิดจ้อยใช่เขายังแค้นพวกเราไม่หายที่ทำให้แฉนต้องช้ำใจและช่วงที่โชมหนไปเป็นนักร้องนั่นในตอนแร,แรกๆเขาก็ว่าเพราะโชมดิ้นรนไปเองแต่ในตอนหลังๆนี่พี่ไม่ค่อยไปบ้านโน้นเพราะต้องดูแลคุณมด เขาก็ยิ่งว่าพี่ทอดทิ้งลูกทั้งหลานรวมทั้งเหลนด้วยนาดบอกตามที่รู้มาจากแกนกิรติพอจะเข้าใจเหตุการณ์เข้าถอนใจยาวสีหน้ามีทุกข์ทั้งเกลื่อนกลนเขาจะทำอย่างไรดีก็ต้องรอจนกว่าเขาจะกลับบ้านนอกกันก่อนตอนนี้ก็ได้แต่โทรหาแจนเพอพูดกันพอจะเข้าใจเธอจะกลับบ้านนอกไมหมฮะพี่ กีรติใจหายนี่ถ้าหากเธอกลุ้มใจเพราะเรื่องบ้าๆแล้วหนีกลับบ้านนอกไปละ่ะเขาจะทำอย่างไรไม่หรอกเห็นบอกว่าไม่กลับเธอบอกพี่ว่าเธอไม่แพ้นี่นะจะกลับทำไมขณะพูดก็หวนคิดถึงคำพูดของน้องภรรยาน้อยคนสวยคนนั้นเขาถามหล่อนว่าพอมีเรื่องมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคิดจะกลับบ้านนอกหรือเปล่า แฉนสายหน้ามั่นคงพร้อมรอยยิ้มเย็นเรื่องนี้แันไม่ได้ก่อไม่ได้ผิดแันไม่ใช่คนแพ้จะไม่กลับแน่นอนเธอช่างมีจิตใจเด็ดเดี่ยวอะไรเช่นนั้นหญิงสาวเผชิญเหตุการณ์ทั้งหลายได้อย่างน่าชื่นผมใจดำกับแันเหลือเกินกิรตินึกถึงวันนั้นวันที่เขาไปชี้หน้าด่าเธอที่บ้านคิดแล้วแข้นใจตัวเองนักขนาดเธอส่วนเซ เขาอย่างซ้ำแถมขับรถหนีมาอย่างหน้าตาเฉยนี่หรือกิรติลูกผู้ชายคนที่เธอชื่นชมนักหนาเธอเคยมองเขาอย่างเทิดทูนบูชาเขาจำแววตานั้นของเธอได้เป็นอย่างดีทว่าวันนี้ไม่มีแววตาเช่นนั้นอีกแล้วแจฉนเดินหอบเบียเข้าประตูบ้านมาในเย็นวันหนึ่งแก่นวิ่งออกมารับด้วยดวงตาโตเอามาเลี้ยงใครคะพี่แจน อะไรหญิงสาวส่งเบียรให้ทั้งสองขวดก็เบียรนี้นะ่ะอ๋อเอามากินเองนะสิแกต้องกินกับพี่นะแกนวันนี้ฉลองความเหงากันอ๋อเอาก็เอาแกนเดินตามหลังเข้ามาเดี๋ยวเราตั้งวงกันที่หน้าทีวีดีไหมต่างคนต่างคลานอย่างเมื่อคืนนี้เอาสิแจนนึกไปถึงเมื่อคืนนี้ สองคนกับแก่นนั่งดื่มเหล้ายาดองที่ลุงฉุนทิ้งไว้เมากันจนตาลายคลานกลับห้องสาเหตุที่แจนรีดื่มเหล้าก็เพราะบ้านมันเหงาลุงฉุนกับที่จ้อยกลับสุพรรณโดยเอาลูกจันทร์กลับไปด้วยในว่าเอาไปโกนผมไฟหาหลวงพ่อตามประสาคนที่เชื่อถือในเรื่องเก่าๆที่สืบทอดกันมาไปให้ยายมันดูนะ้าดูตามัง่ง ผู้เป็นลุงอาธาิบายให้เข้าใจตอนแรกที่แจนทําท่านจะไม่ยอมให้หลานไปแล้วข้าดจะอุ้มมาคืนเองสงสารยายมันขึ้นรถมาดูหลานไม่ไหวที่จ้อยพูดถึงประชื่นที่เป็นลูกกลัวการขึ้นรถเข้ากระดูกดำสาเหตุที่เคยขึ้นรถแล้วเมาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อครั้งมาเยี่ยมลูกสาวหญิงสาวหมดปัญญาจะห้ามลุงกับป้า ตายายของลูกจันไม่ใช่ใครที่ไหนนึกถึงคุณนาดวันนี้แจนบอกเขาเรื่องลูกเขาคงใจหายเพราะห่วงลูกแจนเห็นเขานิ่งเงียบไปพักใหญ่ทำไมแฉนให้หลานไปเสียงเขาขาดเป็นห่วง,วงแฉนเองก็นึกสงสารเขาเป็นกำลังเขาเอาไปไม่กี่วันหราาอวค่ะกวนผมแล้วก็จะพามาส่งฉันเป็นห่วงลูก ต้องห่วงอะไรคะเพราะอะไรก็ไม่รู้แจจนถึงได้นึกหมันไส้เขาไหนบอกว่าห่วงลูกแต่ไม่เคยมาหาเลยตั้งแต่เกิดเรื่องลืมทุกๆอย่างในบ้านพี่โสมนั่นก็อีกคนมีผัวใหม่แล้วก็หายเงียบไปเลยปล่อยให้เรารเผชิญเรื่องบ้าๆอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวหาใครคลุ้มครองก็ไม่มีทำไมแจจนพูดอย่างนั้นละ่ะ ท่าทางเขาก็มีอารมณ์พอๆกับแจนนั่นแหละลูกฉันก็ต้องห่วงสิแต่นั่นก็ตายเขายายเขาเขาก็ห่วงก็รักเหมือนกันแกไม่มีปู่มีย่าก,กับเขามีแต่ตากับยายเท่านั้นคุณยังจะมาห้ามตายายเขาอีกหรอคะแจนดูเขาตกใจเอามากๆแจนไม่สนใจวางหูโครมแล้วก็บอกพี่เล็กให้ช่วยปิดร้าน ตัวเองก็ออกจากร้านซื้อกับแกล้มพร้อมเบียร์สองขวดกลับมาบ้านไปอาบน้ำแต่งชุดนอนเลยดีกว่าพี่แจนแกนจัดเตรียมวงเล่าอย่างครื้นเครงทำไมละ่ะกินก่อนก็ได้นะแฉนทำท่าจะนั่งลงกับพื้นหน้าโซฟาใกล้ๆกับทีวีอันเป็นที่ดื่มเหล้ามาหลายวันตั้งแต่ผู้เป็นลุงมาพักอยู่ด้วยเกือบเดือนลุงศูนเอาเหล้ายาดองมาจากสุพรรณด้วย แอนก็เลยหัดดื่มแล้วก็เป็นเพื่อนลุงทุกวันดื่มแล้วก็มึนมึนดีพอจะลืมเรื่องราวบ้าบ้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้แอนเลยเป็นคนดื่มเหล้าไปจนทุกวันนี้ดื่มก่อนได้ยังไงไม่เอาหรอกแก่นทำเสียงเด็ดขาดพี่แอนต้องไปอาบน้ำก่อนพอเดี๋ยวเมาแก่นก็ไม่มีปัญญาลากพี่แจนไปอาบน้ำได้หรอกจริงแฮ หญิงสาวเห็นด้วยลูกขึ้นไปอย่างว่าง่ายเธอหายไปพักเดียวก็กลับออกมาในชุดนอนสีม่วงหวานเป็นชุดกระโปรงยาวกรอมเท้าผ้านิ่มบางเบาชุดนี้พี่โฉมเป็นผู้ซื้อให้ในวาระที่หลอนใส่แล้วบ่นว่าไม่สวยแจนผิวสวยใส่แล้วเซ็กซี่แจนเองตั้งแต่ได้มาไม่เคยใส่ เพราะใส่แล้วดูขัดขัดกับบุคลิกเดิมเนื่องจากตัวเองเคยนุ่งแต่กางเกงนอนเก็บไว้นานแล้วเพิ่งนึกอยากเอามาใส่วันนี้แหละอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใส่เพราะต้องเลี้ยงหลานวิ่งเข้าวิ่งออกห้องตัวเองกับห้องพี่สาวซึ่งบางทีก็มีคุณนาาอยู่ด้วยเธอนึกอายและไม่ถนัดเลยที่จะใส่เสื้อนอนแสนสวยตัวนี้โอ้โหแก่นตาโตเท่าไข่เป็ด พี่แฉนแต่งชุดนี้เหมือนนางฟ้าจังเหรอแจนหัวเราะเพิ่งยิ้มออกในวันนี้นี่แหละเธอนั่งลงเอาหลังพิงโซฟาอะรินหน่อยแฉนเลื่อนแก้วไปให้แก่นเอาเลยเหรอคะอะเอาก็เอาแก่นรินเบียร์ให้อย่างเอาใจแก่นด้วยนะค่ะค่ะแก่นรินให้ตัวเองบ้าง แล้วสองสาวต่างวัยก็นั่งดูทีวีไปดื่มเบียร์กันไปเวลาผ่านไปจนทีวีหมดรายการแก่นเริ่มเมาแจนยังไม่เมาแต่เบียร์หมดแล้วหญิงสาวมองไปที่ขวดเหล้าฝรั่งของนาทที่เคยนำมาดื่มที่บ้านแล้วเหลือทิ้งไว้หญิงสาวยันกายลุกขึ้นพยายามทรงกายไปยังตำแหน่งที่มองเห็นขวดเหล้าตั้งอยู่หลังตู้เย็นแล้วเธอก็ได้ขวดเหล้านั้นมาสมใจแก่นฟุบไป,ปแล้วบนโซฟา เหลือเพียงเธอคนเดียวที่นั่งถือแก้วเหล้าเหมือสายตาไปอย่างไร้จุดหมายแววเหมือนได้ยินเสียงรถแต่แจนไม่ได้สนใจอะไรคงตั้งหน้าตั้งตาเทเหล้าใส่แก้วแล้วยกแก้วขึ้นดื่มหูตาเริ่มพร่าพรายแจนน้ำตารินไหลเมื่อนึกถึงกิรติคุณนาฏและสุดท้ายก็ลูกจันเหมือนมีใครเอื้อมมือ มาดึงขวดเหล้าไปจากมือเธอขณะที่กำลังเรียนเล่าลงแก้วด้วยมืออันสั่นระริกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของมือนั้นคุณนาดผู้ที่ดึงขวดเหล้าไปจากมือเธอคือคุณนาดนั่นเองเจนเสียงนั้นนุ่มนวลแม่จะฟังดูระหอยเต็มที่พอเธอนะไม่เอาอย่ามาห้ามเอาเล่ามาเขามองเธออย่างเข้าใจ แววตาเธออ้างว้างและแดงกรรมัมงั้นฉันกินด้วยเขานั่งลงตรงข้ามเธอแก้วเดียวกันนี่แหละนะแจนเขาเรียนเหล้าลงแก้วดีค่ะกินให้เมาจะได้สบายหญิงสาวเสียงอ้อแอสีสามากจะเริ่มตกผมยาวรุ่ยร่ายรุงรางสเปสปาดูเธองานไปอีกแบบหนึง่งนาดพึ่งกลับจากงานเลี้ยงรับรองลูกค้า เขาดื่มมาบ้างแล้วพอสมควรทั้งๆท,ที่รู้ว่าลูกไม่อยู่บ้านแต่เขาก็ขับมาด้วยความทุกข์ใจเดี๋ยวจะให้แก่นไปซื้อมาอีกสิบขวดแจนแม้จะเมาแต่ก็พอจะมองเห็นว่าเหล้ากำลังจะหมดอยู่แล้วไม่ต้องที่รถฉันมีน่านดูกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวกเกลี้ยงแล้วลุกขึ้นออกไปเอาที่รถพอเดินกลับมา ก็เห็นเธอฟุบไปบนโซฟาเรียบร้อยไปซะแล้วอา้าวเขาวางกวดเล่าลงตั้งท่าจะไปปลูกแกนแต่ไม่กล้าเลยเดินไปที่หน้าห้องของหญิงสาวเปิดประตูไว้แล้วกลับมาช้อนร่างของหญิงสาวตั้งท่าจะอุ้มปลอยยังพอมีสติอยู่รางเลือนหญิงสาวผลักเขาแรงๆปล่อยแจนจะกินเล้า พอแล้วแค่นี้ก็เมาแล้วพอเธอนะนาทไม่ปล่อยร่างนั้นใครว่าเมาไม่เมานะหญิงสาวดิ้นรนแต่เขาไม่ยอมปล่อยออกแรงอุ้มเธอลุกขึ้นเซนิดนิดเหมือนกันจต่เลิกดิ้นรนเพราะหมดแรงสติพร่าเรือนสมองหมุนติ้วโลกเหมือนหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วอ๋อย หญิงสาวยกสองมือกุมหัวเมื่อรู้สึกเหมือนโลกจะถล่มทลายคุณนาดค่อยวางร่างของเธอลงบนเตียงเล็กหน้านอนนั้นแจนบิดต,ตัวไปมาซองมือปล่ายเปยปะกแนเขานั่งลงบนเตียงใกล้ๆใช้สองมือช่วยปัดผมเธอให้เข้าที่เข้าทางไปไหลายหมดแจนเหมือนร้องไห้ ปล่อยให้แจนอยู่คนเดียวคุณนาดในสติที่พราเรือนนั้นแจนรู้ว่ายังมีคุณนาดอยู่อีกคนฉันอยู่นี่แจนเขาจับมือเธอไว้ไม่มีใครอีกแล้วอย่าร้องไหส้สินาดกอดร่างเธอไว้เขาเพียงแต่ต้องการให้ความอบอุ่นเธอบ้างฉันอยู่นี่ยังมีฉันอยู่นะแวลเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกล ลมพัดรุนแรงประตูที่เปิดอ้าไว้ถูกลมพัดกลับอย่างแรงเสียงดังสนัน่นก่อนจะปิดสนิทร่างเล็กภายใต้อ้อมอกสะดุ้งอย่างแรงเธอผวากอดเขาแนบแน่นฮุนาดเจันเขากอดเธอไว้แนบอกเกิดความรู้สึกประหลาดล้ำในสัมผัสที่ได้รับอยู่ร่างในอ้อมกอดสั่นระรัวประหนึ่งนาสถานเขารัดร่างนั้นเข้า เนื้อแนบเนื้อกันกลางเพียงเสื้อผ้าเท่านั้นลมหายใจของเธอและเขาร้อนระอุผ่าพาวลมภายนอกสงบดีแต่มีสายฝนโปรยปลายลงมาแทนที่ฟ้าแลแบ,บแหลบ,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 บที่นั่นที่นี่จากเพียงโปรยปลายก็แปลเปลี่ยนเป็นตกหนักประหนึ่งฟ้ารั่วลมภายนอกสงบมีสายฝนตกประดังลงมาแทนที่ไม่ว่าจะลมจะแรงฝนตก หนักขนาดไหนแต่ก็เป็นตามธรรมชาติตามฤดูกาลแต่ลมรักพายุรักภายในห้องนั่นน่ะสิมันตกหนักอย่างผิดฤดูและผิดที่นี่แหละพายุรักมันมักจะตกไม่เลือกที่เสมอหากว่าเป็นความพอใจจบบทที่28